นี่มาลิดึกแล้วนะลูกอ่านหนังสือเสร็จหรือยังล่ะเข้านอนได้แล้วนะอาจ้ายายมาลิอ่านจนจะเสร็จแล้วจ้ะยายก็เข้านอนได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยนะมาลิจะได้นอนหลับฝันดียายอาหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาสุทังพระควันตังอาทิตื่นแล้วก็ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสิมะลิวันนี้เดี๋ยวยายจะพามะลิไปทำบุญที่วัดนะลูกยายยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติไอ้จ๋ามาริมีเรื่องสงสัยหลายเรื่องที่อยากจะถามยายจ้ะมีเรื่องอะไรหรือมาริก็เมื่อคืนนี้ยายให้มาริสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาไหว้พระอีกหนูพอจะทำได้แต่แผ่เมตตานี่สิมันเป็นกันยังไงจ๊ะยายแล้วก็เมื่อตะกี้หนูเห็นยายเทน้ำใส่ถ้วยแล้วยายยังเอามาเททิ้งมันหมายความว่าไงจ๊ะยายยายว่าเราไปถามหลวงพ่อกันดีไหมมะลิดีจ้าครับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรยายจันมะลิว่าแต่มีเรื่องอะไรกันหรือพอดีมะลิหลานสาวอีฉันมีเรื่องสงสัยเจ้าค่ะว่าการแผ่เมตตากับการเทน้ำในถ้วยแล้วเอาไปเททิ้งคืออะไรและการกล่าวคำสวดมนต์ยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมดีแล้วล่ะมะลิเอ๋ยรู้จักสงสัยเดี๋ยวหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังและจะสอนให้ด้วยการกรวดน้ำก็คือการหลั่งน้ำเพื่อเป็นเครื่องหมายในการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายเมื่อดวงวิญญาณได้รู้และรับทราบแล้วก็จะอนุโมทนากับคุณที่อุทิศไปให้แล้วก็จะมีความสุขต่อไปส่วนการแผ่เมตตาก็คือการที่เราแผ่ไมตรีจิตแผ่กุศลจิตไปหาสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังสรรพสัตว์เหล่านั้นก็จะมีความสุขความเจริญดังที่เราได้แผ่เมตตาไปแล้วเอาละตั้งใจฟังให้ดีนะต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอาเวราปะชาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาทิฆาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตมิ
ขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุกข์โหมีขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมีขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยอาภัยยาปัจโจโหมีขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโกโหมีขอให้ข้าพระเจ้าไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอาตานังปริหารามีขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขรักษาตนให้พ้นภัยอยู่เถิด